โรงเรียนบ้านเหมืองแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3ตั้งอยู่เลขที่308หมู่2ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบริหารโดยนายมนัสพงษ์เต็มอุดมทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแดงนางสาวเพิ่นทิพย์วิระคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแดงมีข้าราชการครูทั้งหมด15คนครูอัตราจ้าง4คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด378คนจัดการศึกษา2ระดับได้แก่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาวิสัยทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยพันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมการบูรณาการการจัดการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแดงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท.และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเมื่อวันที่5มิถุนายน2561โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือคือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับชั้นโรงเรียนบ้านเหมืองแดงรับรู้บทบาทที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนยกระดับมาตรฐานดังนั้นต้องมีการประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานแล้วนั้นคุณภาพผู้บริหารและการบริหารจัดการสนับสนุนคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ยังขาดการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการใช้สิ่งดังกล่าวแล้วนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนบ้านเหมืองแดงให้เป็นโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสสวท.จึงได้พิจารณาแล้วจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีหรือ good practice ของโรงเรียนบ้านเหมืองแดงขึ้นเพื่อสนับสนุนแหล่งเรียนรู้โดยมีกลยุทธ์และการดำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติวางแผนประชุมครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันสำรวจวิเคราะห์สภาพปัญหาสรุปได้ดังนี้ 1. ด้านการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ 1.1 วางแผนกำหนดโครงการในแผนปฏิบัติการได้แก่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านการลงมือปฏิบัติการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด 15,600 บาทดำเนินการโดยพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในสัปดาห์วิทยาศาสตร์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อันเกิดจากการได้รับการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย20กิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์โครงการปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสสวท.โครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด 10,000 บาท
ดำเนินการโดยพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณในการปรับปรุงมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่แล้วให้มีมาตรฐานสูงขึ้นตามมาตรฐานของสสวทเพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ 1.2 วิเคราะห์รวบรวมจัดทำระเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้วางแผนกำหนดพัฒนาสิ่งสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ได้แก่โครงการจัดซื้อสื่อวิดิทัศน์เพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ LED สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด 180,000 บาทสามารถจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด49นิ้วจำนวน12เครื่องพร้อมติดตั้งอุปกรณ์แขวนได้สาย HDMI ซึ่งติดตั้งครบทุกห้องเรียนโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมวัสดุอุปกรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีจำนวนคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์พอต่อจำนวนนักเรียนแต่ละห้องซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลตำบลแม่สายจำนวน 100,000 บาทและจากแผนปฏิบัติการ 40,000 บาทห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีวัสดุอุปกรณ์และมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับความต้องการของผู้เรียนครูชุมชนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการจัดวางระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงทุกคนทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนห้องเรียนโครงการนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้การศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดหาสื่อวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจดจำหลักการความคิดรวบยอดทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อครูมีสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 15,000 บาทโดยการจัดหาจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมทบทวนทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กิจกรรมเรียนรู้จากสื่อออนไลน์จัดค่ายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จากผลการดำเนินงานแผนงานดังกล่าวนั้นสามารถยกระดับคุณภาพตามโครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแนวปฏิบัติที่ดีและได้รายงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษารับทราบการปฏิบัติงานของแนวปฏิบัติที่ดีโรงเรียนได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการต่อยอดการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างยั่งยืนต่อไป